คุณผู้ชมคะที่นี้หลายๆฝ่ายคงจะมีคําถามค่ะว่าแล้วการซื้อไซยาไนมาเนี่ยม,มาจากไหนอย่างไรถ้าก่อนหน้านี้มันมีคดีใหญ่คดีหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้น<ม>ซึ่งทาให้พูดถึงก็ไม่ได้เลยมันเชื่อมโยงมาถึงเหตุการณ์นี้ด้วยใช่ค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าไซยาไนที่เขาฝากซื้อณนะตอนนี้เนี่ยมันมาในรูปแบบของคําว่ายางูหมายเลขเจ็ดซึ่งหลายคนก็เลยมีความสงสัยว่ายางูหมายเลขเจ็ดเนี่ยมันขายในยประเทศบ้านเราหรือเปล่าบ,บอกแบบนี้คุณผู้ชมทางด้านสืบสวนนครบาลนะคะคือ นําตัวไกด์ชาวเวียดนามมาสอบสวนคาดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนซื้อยางงูหมายเลขเจ็เนี่แหละคะ่ะให้กับหนึ่งใน6ที่เป็นชาวต่างชาติคนที่เป็นผู้ก่อเหตุคือเขาบอกว่าอา้าซื้อยางงูหมายเลขเจ็มาให้หน่อยแต่ว่าตัวของไกด์ซื้อผ่านคนที่ชื่อไทเกอร์อีกทีคือไม่ได้ไปซื้อที่ร้านที่ไหนเลยนะคะซึ่งตอนนี้คนที่ชื่อไทเกอร์ตารวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคะ คุณผู้ชมคะซึ่งทางด้านตำรวจชุดสืบสวนนครบาลค่ะนำตัวนายฟานหงอกหูอายุ35ปีชาวเวียดนามซึ่งคนนี้เป็นไกด์ให้กับกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้ง6คนมาทำการสอบปากคำที่สอน,นอลุมพินีนะคะโดยตัวของนายฟานที่เป็นไกด์เนี่ยค่ะคือบอกว่าไม่รู้ว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตมาทำอะไรไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่ารู้จักหนึ่งในกลุ่มผู้เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งจากรายงานข่าวของชุดสืบสวนพบว่าเมื่อวันที่3-5ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาตัวของนางสาวที่เหียนเฟืองลานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เสียชีวิตใช้ในฟานที่เป็นไกด์เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมไปซื้อยาในราคา11,000บาทบอกว่านี่เป็นยางูหมายเลขเจ หลายคนอาจจะงูว่ายางูใหมายเลข7มันคืออะไรใช่ไหมคะครับคือจริงๆเนี่ยในกลุ่มของเวียดนามค่ะคุณผู้ชมยางูหมา่เลข7เนี่ยเขาไม่ได้มีขายในยประเทศของเขาเ<อ>มีขายในยประเทศไทยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเวลาจะมาซื้อเนี่ยนอกจากจะมาซื้อในไทยแล้วเขาจะมีสัพท์เฉพาะในการพูดแล้วรู้กันคือบอกว่ายางูคือมันจะมีแต่ละสีแล้วมันจะมีเลขก็เป็นสารพิษนั่นแหละนะครับอะซึ่งอย่างที่บอกไปสรรพคุณเนี่ยเขาบอกว่า มันช่วยบำรุงร่างกายอันนี้ไม่รู้<อ>จริงไม่จริงแค่ไหนนะคุณผู้ชมซึ่งขวดนึงเนี่ยมันจะอยู่ที่3 0 0 0ถึง8,000บาทครับแต่เขาฝากซื้อยางูแต่ไม่รู้ในยางูมันมีไซยาไนหรือมันเป็นยาอะไรจริงๆหรือเปล่าคือเหมือนเจตนาตั้งชื่อขึ้นมาอาให้ให้ไม่ได้บอกว่าเป็นไซยาไนใช่ค่ะไม่รู้เป็นคดลับเขาไหมรหรือเป็นยางูจริงหรือว่ามีอะไรอยู่ในยางงูกันแน่นะคะปรากฏว่าพอตัวของไกด์เนี่ย ไปซื้อไม่ได้ไปซื้อที่ร้านอย่างที่บอกไปไปซื้อกับคนที่ชื่อไทเกอร์คือไทเกอร์เนี่ยไปหามาให้แล้วตัวของไทเกอร์เนี่ยก็นัดจุดส่งยากับนางสาวที่เงียนเฟืองลานว่าจะให้ไปส่งที่ไหนครับแล้วไทเกอร์เนี่ยก็เอาไปส่งที่โรงแรมใจกลางกรุงนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแกะรอยกล้องวงจรปิดแล้วก็หาว่าไทเกอร์ที่ไปซื้อยาให้เนี่ย คือใครอยู่ที่ไหนนอกจากนี้ยังพบด้วยนะคะผู้ชมว่าวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาสามีของคุณนางสาวที่เหนียนเฟืองลานซึ่งเป็นคนที่ฝากซื้อยาเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นติดต่อมาหานายฟานนายฟานก็คือกด์นะคะเพื่อให้ไปแลกเงินให้กับน้องสาวของภรรยาก็คือคนที่ฝากซื้อยานี่ยแหละ ซึ่งคือบุคคลที่7 oh. อ่าที่เราตามหากันอยู่คือเขากลับประเทศไปแล้วใช่ไหมครับกลับไปตั้งแต่วัน oh. ที่10กร,รกฎาคมแล้วนะคะครับซึ่งการแลกเงินครั้งนี้เนี่ยให้นําเงินดอง70ล้านดองไปแลกเป็นเงินไทยจํานวนกว่า90,000บาทจากนั้นตัวของนายฟานคือไกด์อเอาเงินไปให้น้องสาวของนางสาวที่เหงียนเฟืองลานซึ่งที่กลับไปแล้วเมื่อวันที่10นะคะขณะนั้นเนี่ยพบว่าอยู่กับนายฮุงดังวนันชายสัญชาติอเมริกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่โรงแรมนี้ละค่ะจากนั้นน้องสาวของผู้เสียชีวิตคนนี้ที่ปากซื้อยาก็บินกลับดานังในวันต่อมาก็คือวันที่10กรกฎาคมที่เงียนเฟืองลานนี่ก็คือหมายเลขห้านะครับในกราฟิกที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้และก็เป็นผู้ต้องสงสัยเลยนะครับในการที่วางยาคนอื่นๆเนื่องจากว่าเป็นคนที่เป็นคนต้นคิดในการชวนกลุ่ม ผู้ร่วมลงทุนนะครับไปร่วมลงทุนทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอเรื่องนี้ก็ต้องรอความชัดเจนและก็ความคืบหน้าด้านคดีเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันนี้ก็จะสามารถปิดคดีนี้ได้และก็รวมไปถึงหาตัวคนที่ขายไซยาไนายให้กับชาวต่างชาติที่มาก่อเหตุในครั้งนี้ได้นะครับ